ถึงไผจะว่าว่าคอยคือคนที่เล่าแต่คอยบ่ซาก็เขาบ่ฮู้ใจคนองค์หังเมื่อคนเฮาปวดใจก็ต้องคิดนะก็คนมันอกหังเจ็บหนักก็ต้องบรรเทาเลยเอาน้ำเล่ามาเป็นที่พึ่งสุขขาวดื่มให้มื่นเมาให้ลืมคนที่บ่จริงใจอาจจะบ่เป็นวิธีแก้ไขที่ดีเท่าใดก็พอจิตใจจึงอยากจะดื่มให้ลืมความเศร้าให้ลืมคนหลายใจหากใครเคยถึงแฟนทิมก็พอจะหูว่าการหดหู่อยู่กับความเหงามันทุกเพียงใดเมื่อคนเฮาปวดใจก็ต้องคิดนะก็คนมันอกหักจิ้มหนักก็ต้องบรรเทาเลยเอาน้ำเล่ามาเป็นที่พึ่งสุขขาวดื่มให้มื่นเมาให้ลืมคนที่บ่จริงใจอาจจะบ่เป็นวิธีแก้ไขที่ดีเท่าใดก็พอจิตใจที่อยากจะดื่มให้ลืมความเศร้าให้ลืมคนหลายใจดื่มให้ลืมความเศร้าให้ลืมคนหลายใจเลยเอาน้ำเล่ามาเป็นที่พึ่งสุขขาวดื่มให้มื่นเมาให้ลืมคนที่บ่จริงใจอาจจะบ่เป็นวิธีแก้ไขที่ดีเท่าใดก็พอว่าจิตใจอยากจะดื่มให้ลืมความเศร้าให้ลืมคนหลายใจก็พอเจ็บใจจึงอยากจะดื่มให้ลืมความเศร้าให้ลืมผู้หญิงหลายใจ